6. ปัทธยกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุชาวเมืองปาถาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้65วินยูชนแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตเพียงชั่วครู่ก็รู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้น